ศึกมวยดีทีสปอร์ตมหากุศลครับที่วัดบ้านแสงน้อยตำบลนาคำใหญ่อำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีครับก็อยู่ในช่วงพิธีการนะครับมีเพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการหมัดมวยนะครับมาร่วมอนุโมทนาบุญกันเยอะทีเดียวนะครับร้อยตำรวจโทนิรันยศพลครับนี่ผู้ใหญ่นิรันหรือว่ากำนันนิรันพาคะเสียตายศรีสะเกดช่างน้อยกันทรรมนะครับคุณวิเชษคันธจันทร์นะครับป๋าอ้ําบ้านก่อนะครับรวมไปถึงเสียชายชานุมานซิตี้ด้วยนะครับมากันพรึบพรับนะครับขอบพระคุณทุกๆน้ำใจครับขอบพระคุณทุกๆน้ำใจครับโดยเฉพาะป๋าอู้เมืองอุบลดีเจจอยเหยี่ยวดำนะครับมาร่วมสร้างสีสันบรรยายงานแบบนี้นี่ทำคนเดียวไม่ได้ครับได้เพื่อนพ้องน้องพี่ในวงการมวยนี่แหละครับมาร่วมด้วยช่วยกันทำบุญครับมวยคู่นี้ครับมาดูทางด้านของสตอสิครูอินครับเจอกับเดินชนเล็กปออุทัยทิพย์มวยคู่นี้นี่ทางด้านของเดินชนเล็กเอาชนะมาได้นะครับที่คำเกิดแก้วครับวันนี้มาล้างตาครับเพราะว่าชกกันสนุกเหลือเกินครับวันนั้นครับสตอสิครูอินนี่ชกมาเป็นร้อยครั้งแล้วนะครับอายุเท่านี้ครับน้ำหนัก29กิโลกรัมนะครับส่วนด้านของเดินชนเล็กนี่แม่20ไฟครับแต่ว่าเป็นมวยที่ขยันครับขยันมุ่งมั่นตั้งใจครับเดินครับทางด้านของเดินชนเล็กโยนเข่าขวาเสียบขวามาครับสตอครับเจอเข่าขวาของเดินชนเล็กชกน่ารักครับดูครับคุณผู้ชมครับออกอาวุธไม่หยุดครับแข้งขวาแข้งขวาครับชกเหมือนผู้ใหญ่เลยครับนี่ครับหัวเท่ากำปั้นแล้วก็ขอบคุณอุปกรณ์มวยด้วยนะครับจากทวินสเปเชียลนะครับของเสียแก่นรงว่องประเสริฐการครับกระทุ้งเข่าขวาครับสตอเจอเข่าซ้ายของเดินชนเล็กนี่แหละครับชื่อเดินชนเล็กเดินชนไม่หยุดครับแม่เสียบซ้ายเสียบขวาครับแทงขวาไปแทงขวาเจอขวาของสตอครับสู้ถวายหัวจริงๆฮะเดินครับเดินชนเล็กเดินมาแม่จะไปคว้าตีครับคือจะชวนทะเลาะในครับเนี่ยเสียบขวาเสียบขวาครับดูครับสตอก็โต ตีเข่าซ้ายครับดูครับก็ผ่อนคลายมาดูแบบเด็กๆวัยน่ารักชกกันบ้างเนี่ยครับเดินต่อครับเดินต่อฮะแทงเข่าขวาครับเดินชนเล็กเจอเข่าขวาของสตอครับสตอขวาเดินชนเล็กซ้ายตีขวาครับซอยกันยิกครับขยันครับหมดยกหายใจทางผิวหนังก็ขอบคุณนะครับน้องๆ นักมวยหัวหน้าค่ายหัวหน้าคณะทุกๆท่านครับที่ส่งนักมวยมาร่วมแข่งขันในศึกมวยดีทีสปอร์ตมหากุศลนะครับบางท่านก็ไม่คิดค่าตัวร่วมทำบุญด้วยกันนะครับขอบพระคุณทุกๆน้ำใจครับทุกคนที่มอบให้มาอยู่ในใจแน่นอนครับเอาละครับยกที่4ครับเสียบซ้ายแล้วก็พยายามคาไว้ครับทางด้านของสตอดูกรรมการนี่แทบจะไม่ต้องทำงานเลยครับมวยคู่นี้รอให้คะแนนอย่างเดียวครับข้างล่างชกกันสะอาดครับนี่ครับดูครับเจ็บไม่เจ็บไม่รู้แล้วครับแทงดีเหลือเกินไปเกี่ยวเชือกครับกรรมการเลยแยกเดินชนเล็กแม่เดินเจอแข้งขวาแทงเข่าขวาแทงเข่าซ้ายสตอตีซ้ายตีขวาเดินชนเล็กเสียบซ้ายครับเจอเข่าขวาเสียบขวาครับเดินชนเล็กฟันศอกแทงเข่าโอ้โหมาครบครับอาวุธอาจจะดูก้องแก๊งนะครับแต่ว่าก็ยังว่าแหละครับก็เด็กครับ29กิโลกรัมนะครับแต่มีอนาคตแน่นอนเดี๋ยวแล้วน่าชื่นใจครับน่าชื่นใจแทนวงการมวยครับมีเมล็ดกล้าพันธุ์ใหม่เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆเสียบซ้ายเสียบขวาครับโอ้ดูครับหัวใจสู้มากครับโยนเข่าตีเข่าซ้ายครับวันนั้นแฟนมวยก็ไปชมกันหนาตานะครับแล้วก็ขอบคุณเฉลิมพลมาลคำด้วยที่ไปเล่นให้ฟรีเลยครับเสียบ
เดินชนเล็กก็สู้ความเป็นมวยนะมีมากกว่าเดินชนเล็กแน่นอนครับสตอครับแข้งขวาครับโยนขวามาครับเดินชนเล็กแต่ว่าความนี่ครับลูกบูลูกสู้ครับดูครับแม่เอาแข้งขวาแข้งขวาไปเดินชนเล็กแทงเข่าขวาครับสตอตีซ้ายเจอเข่าซ้ายของเดินชนเล็กเอาหมดยกครับโอ้โหเสียงระฆังแทบจะไม่ได้ยินครับเฮกันดังเหลือเกินยกที่5ครับยกสุดท้ายดูครับเดินชนไม่หยุดครับเดินทุกยกครับเดินชนเล็กก็ชื่อเดินชนเล็กนี่ครับวางแข้งขวาแทงเข่าขวาครับแข้งซ้ายแข้งขวาครับสตอครับเดินชนเล็กแทงขวาแทงขวาครับเสียบซ้ายครับคู่ขี้ครับคู่ขี้มากครับวางแข้งขวาครับเดินไม่หยุดแข้งขวามาครับสตอเดินชนเล็กแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายกดแขนแล้วแทงซ้ายครับดูครับดูครับดูฮะเสียบซ้ายเสียบขวาครับเอาแข้งซ้ายไปเกี่ยวแล้วคืนขวาถูกใจครับถูกใจกองเชียร์ครับไม่เอาเปรียบคนดูครับแข้งแทงเข่าแทงซ้ายมาแทงขวาโต้ครับนี่ครับเสียบขวาเสียบขวานี่แหละครับกว่าจะเป็นมวยเงินแสนก็ต้องอย่างนี้แหละครับหัวเท่ากำปั้นนี่แหละดูครับแฟนมวยชอบใจนะครับปรบไม้ปรบมือเอาแข้งขวาครับแทงเข่าขวาครับเดินชนเล็กเสียบซ้ายนักชกจากวารินชำราบแล้วก็ยโสธรนะครับแทงขวาเสียบขวามาครับเสียบขวาโต้ครับเดินชนเล็กแล้วก็คาไว้ครับอย่างนี้นี่เอาไม่ล้มด้วยไม่ล้มมาแทงขวามาครับชะตอก็แทงขวาคืนเดินชนเล็กไปขวากรรมการแยกออกมาแข้งเสียบเข่าแทงซ้ายแทงซ้ายครับนี่แหละครับแกแรงไม่หยุดครับเดินชนเล็กหันไปมองทีมงานทีมงานบอกว่าไม่เข้าครับนี่ครับเนี่ยชกมวยเป็นด้วยแข้งขวาครับสตอแข้งซ้ายเตะไม่เข้าครับเดินชนเล็กทีบอัดทีบหมดยกครับโอ้นี่แหละครับถูกใจไหมล่ะครับแฟนมวยครับคือชกกันสนุกนะฮะโอ้ปรบมือกันเกลียวเลยครับดูฟรีทั้งมวยทั้งหมอลำนะครับวันนั้นนำพิชิตมวยสยามแล้วก็นักบินเปรมชัยประกบคู่มวยกรรมการรวบรวมคะแนนครับให้ลูกขยันเดินชนเล็กปออุทัยทิพย์ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนสตอย้ำแค้นได้อีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละครับนายแน่มากครับนายแน่มาก